หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มทบ22เดินตรวจให้การดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลปัจจุบันในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้พี่น้องชาวอุบลเดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ได้เห็นน้ำใจจากคนไทยทั่วทุกสารทิศได้มาช่วยพี่น้องชาวอุบลที่ได้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ในสื่อต่างๆอาจจะเห็นประชาชนจากทั่วทุกสารทิศต่างก็มาร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิงและหน่วยงานของภาครัฐที่ได้มาช่วยในครั้งนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เห็นผู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารและเหล่าแพทย์พื้นที่พวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเลยก็ว่าได้โดยภาพที่ได้ถูกเผยแพร่โดยเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าข่าวชาวบ้านโดยได้โพสต์ข้อความใจความว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มทบ22เดินตรวจให้การดูแลประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีมทบ22จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จำนวน9นายร่วมกับคนพัฒนา2ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านดูซอยสมเด็จตำบลในเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ประทับใจจริงๆนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆหน่วยงานสู้ๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากWillow Fitpo TRN TV คนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ